กลับมาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนี้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กมากถ้าเกิดว่าคู่กรณีนั้นเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงทำงานตามปกติเราๆท่านๆแต่เพิ่งว่าไปเกิดกับดาราครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ระเบิดขึ้นมาเป็นข่าวดาราดังไม่พอยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกก็คือมีการต่อรองค่าเสียหายกันอีกฝ่ายตั้งราคาอีกแบบอีกฝ่ายจะจ่ายอีกแบบมันเลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยกล้องวงจรปิดนั้นบันทึกภาพนี้ได้ครับเหตุการณ์เวลาประมาณ 22:45 นาทีผู้ก่อเหตุในภาพสี่เหลี่ยมนั่นคือขุนชานนท์เป็นนักแสดงนะฮะก็ปรากฏภาพรถมอเตอร์ไซค์อยู่ซ้ายสุดเห็นไหมฮะก่อนจะมีรถเก๋งขับแซงแล้วเลี้ยวตัดหน้าแบบกระทันหันแล้วตรงนั้นเป็นไซต์ก่อสร้างอยู่อ่ะการเลี้ยวแบบนี้กระทันหันปั๊บก็ย่อมจะกระทบกระทั่งกันสอดคล้องกับกรณีที่เพจของหมอแหลปแพนด้านั้นแชร์เอาไว้หมอแหลปเนี่ยแชร์เอาไว้บอกอย่างนี้ฮะแม่ผู้เสียหายแจ้งว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ลูกสาวได้แขนผิดรูปเลยคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวเป็นดาราชายฮะเสนอจ่ายค่าทำขวัญเนี่ย 7,000 บาทแล้วก็ค่าซ่อมรถ 3,000 บาทรวมเป็น 10,000 บาทสิริรวมทั้งสิ้นตกลงกันเบื้องต้นประมาณนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยครับพบว่าเหตุเกิดวันที่25เมษายนที่ผ่านมาบนถนนรามคำแหงขาออกใกล้ๆกับแยกลำสาลีซอยรามคำแหง39ทีมข่าวพูดคุยกับคุณราตรีครับเป็นแม่ของผู้บาดเจ็บคือคุณราตรีเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าตอนนี้ไม่อยากได้เงินละจะอยากได้รับคำขอโทษแบบจริงใจผ่านสื่อเอาแบบแมนๆไม่ใช่ไปแอบอยู่หลังผู้หญิงแล้วก็พูดผ่านผู้หญิงออกมาแบบนี้มันไม่ใช่ลองฟังคุณแม่ดูฮะชอบแบบลูกผู้ชายแมนๆหน่อยอะค่ะเหมาะมากเลยค่ะวันนี้เจอกันที่สน.หัวหมากหลาย3โมงนะคะอยากเขาออกมาค่ะเงินไม่อยากได้นะหนูไม่อยากได้เงินแล้วค่ะตอนนี้ค่ะได้อะไรมั่งออกมายอมรับแบบลูกผู้ชายอ่ะต่อหน้าสื่อขอโทษเลยค่ะบอกมาขอโทษสักคำคุณยังไม่มีเลยอะค่ะไม่เอาเนี่ยฮะพอเรื่องราวมันออกสื่อปั๊บเนี่ยคือเรื่องราวส่วนใหญ่จะพลิกเสมอเมื่อออกสื่อแล้วพอออกสื่อแล้วเนี่ยคุณค่าของข่าวคุณค่าของเรื่องมันก็จะถูกผลักดันถูกกระแสบางอย่างทำให้เกิดการตัดสินใจที่เปลี่ยนไประหว่างคู่กรณีเป็นแบบนี้เสมอซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครอันนี้สุดแล้วแต่เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่จะเรียกร้องนะฮะเราไปว่ากันต่อคราวนี้อีกฝั่งนึงเขารออยู่ถามว่าอีกฝั่งนึงคือตัวของน้องที่เป็นดาราเองเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนทำไมไม่ไปขอโทษต่อหน้าคือจริงๆเรื่องเล็กมากนะฮะคือถ้าคุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่คือมันเล็กสุดๆไปเลยอ่ะแต่น้องดาราคือน้องขุนชานนท์เนี่ยเขาก็ขึ้นรูปเมื่อสักครู่นี้ขออภัยทีมงานด้วยเดี๋ยวในรูปนี้นี่บอกว่าขออภัยตอนนี้สัญญาณมันอ่อนมากเลยอ่ะคือตอนนี้ทำงานอยู่ที่แก่งกระจานอะไรประมาณนั้นน่าจะที่เพชรบุรีนะฮะซึ่งภาพนี้ออกมาก็ประมาณว่าคือน้องพยายามที่จะจัดการอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องเขาอยู่ไกลคือขึ้นไปถ่ายงานโลเคชั่นตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีเลยสัญญาณพอสัญญาณมันไม่มีปั๊บเนี่ยมันก็เลยติดต่อกลับมาไม่ได้คนเขาสงสัยคือต้องบอกน้องอย่างนี้ว่าน้องขุนนะคือไม่รู้น้องจะได้ดูหรือเปล่าทีมงานอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าโพสต์ไม่ได้ติดต่อกลับมาไม่ได้แต่ว่ามันโพสต์ภาพเป็นวิดีโอลงได้มันก็ต้องมีสัญญาณประมาณนึงอะนะคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้าเราโพสต์ว่าเราอยู่ที่นี่ได้เป็นวิดีโอด้วยมันก็ควรจะมีสัญญาณโทรศัพท์ปกติกลับมาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นอันนี้คือที่เขาตั้งข้อสงสัยกันอันนี้สุดแล้วแต่ว่าเผอิญว่าตรงนั้นมันอาจจะมีสัญญาณพอดีมั้งหรือประมาณนั้นนะฮะยืนยันว่าคู่กรณียังไม่ได้ติดต่อกลับมาเบื้องต้นจะลงประจำวันไว้เพื่อไกล่เกลี่ยค่าเสียหายหลังคู่กรณีนั้นยอมจ่ายให้แล้ว 20,000 บาทเนี่ยนะฮะเอาลองฟังเสียงดูครับเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาเลยตอนนั้นตอนที่เขาลงรถมาเองเนี่ยคือเขาสภาพคุณเมาไหมหรือว่ายังไงตอนนั้นหนูยังดูไม่ออกครับว่าตกใจตอนนั้นทีท่าเขานี่คือเหมือนกับจะพยายามไม่จบในพื้นที่นั้นเลยหรือว่ายังไงใช่ค่ะประมาณนั้นเขาพูดว่ายังไงบ้างที่เหมือนจะให้จบในตอนนั้นเลยก็คือจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเราทั้งหมดในตอนนั้นเราตกลงกันยังไงฮะถึงจะแยกย้ายกันออกตอนนั้นยังไม่ได้ตกลงอะไรค่ะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บที่คอนโดของหนูแล้วก็พี่กู้ภัยมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็รูปรถที่ของเขาเสียหายให้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าพี่เป็นผมเป็นดาราผมไม่มีหรอกเขาบอกว่าอีก 2-3 วันเรื่องนี้น่าจะจบลงนะฮะซึ่งผมก็ว่าควรจะจบลงนะฮะเรื่องราวนี้เล็กมากจริงๆผมบอกแล้วมันแค่ไปเกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นเองนะครับก
็ขอให้จบลงได้ด้วยดีก็แล้วกันนะฮะ